สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักชาติรักประชาธิปไตยถูกต้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับตามที่บอกไว้นะครับความจริงตั้งใจจะมาขึ้นเวทีตั้งแต่เมื่อวันที่8มีนาคมนะครับแต่ว่าวันนั้นพอดีเป็นตรงกับวันเกิดตัวเองและเป็นวันสตรีแห่งชาติด้วยนะครับทางเวทีก็บอกว่าอาจารย์จักรจะขึ้นไหมบอกอยากขึ้นครับแต่มีข้อกำหนดไว้ว่าเป็นวันสตรีอย่าด่าผู้หญิงนะใจคอไม่ดีเลยต้องขออนุญาตย้ายวันก็เลยขออนุญาตเปลี่ยนเส้นทางเดินทางกลับไปกราบเท้าคุณแม่เพราะเป็นวันเกิดตัวเองนะครับถือว่าเป็นวันที่ยิ่งใหญ่สุดในวันที่กลับไปเจอคุณแม่อายุ87ปีและแม่ก็ยังให้พรเหมือนเดิมว่าสู้ต่อไปลูกเพื่อชัยชนะครับนั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ชะตาผมครับเพิ่งจะมาเยี่ยมบ้านหลังนี้ครั้งแรกเห็นเวทีและยอมรับว่าตกใจแต่นี่เป็นบทยืนยันว่าพวกเรายิ่งสู้ยิ่งสูงไว้ชีวิตยิ่งสู้ยิ่งสูงไม่ได้สู้แล้วต่ำลงนี่ถ้าต่ออีก3ปีขึ้นมาชั้น20เลยจะบอกให้ไปเขมรมาครับก่อนไปเขมรก็ลงไปทัวร์ในภาคใต้นะครับ3วันกับ4จังหวัดตั้งแต่ไปลงที่ระนองพังงานครศรีธรรมราชแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะครับสุราษฎร์ธานีก็ไปและนี่ก็พอกลับจากเขมรปั๊บนะครับไปกราบเท้าคุณแม่เสร็จรุ่งขึ้นเมื่อวันที่9เพิ่งจะไปที่เกาะพังงานเพิ่งกลับมานะครับและเมื่อเช้าก็อยู่ที่นครสวรรค์แล้วก็กลับมานะครับแล้วก็มาเจอพี่น้องด้วยความคิดถึงจริงครับพี่น้องครับเราคงต้องสู้จนกว่ารัฐบาลที่สมควรจะต้องยอมรับความพ่ายแพ้อย่างซิโรราบต้องสำนึกแล้วก็เดินออกไปจากเวทีทางการเมืองครับพี่น้องครับหลายคนบอกอาจารย์จักรหายไปนานสงสัยหนีไปสมัครเป็นสว.แล้วมั้งยังครับยังผมเดินขึ้นมาบนเวทีด้วยความมุ่งมั่นเพื่อจะปฏิรูปประเทศไทยผมก็จะเดินลงจากเวทีนี้เมื่อภารกิจผมเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้นครับรับรองครับนะครับต้องช่วยกันครับถ้าเราไม่สู้เราไม่ช่วยผมยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับเราจะไม่มีวันเหลือประเทศที่เป็นความสงบสุขให้กับลูกหลานเราต่อไปในอนาคตนะครับพี่น้องครับเราต้องสู้จริงๆครับพี่น้องถ้าเรายอมรับสภาพสังคมที่เป็นอยู่แบบนี้เราจะต้องมีแต่รัฐบาลที่มีนโยบายหลักๆอยู่ประมาณ 6-7 ประการก็คือล้มเจ้าเผาห้างจ้างยิงทิ้งเกษตรปฏิเสธอำนาจศาลผลาญทรัพยากรและสอนให้แยกประเทศครับพี่น้องครับเรามาไล่ทีละประเด็นถ้ารัฐบาลนี้ยังคงอยู่ก็ยังคงเข้าโจมตีและก็ใช้วิธีการทุกทีทางเพื่อล้มสถาบันกษัตริย์ของเราอย่าปฏิเสธว่าเองไม่ได้ส่งเสริมอย่างที่เราเห็นกันนะครับเด็กคนหนึ่งขึ้นเวทีเดียวกับรัฐบาลกับตัวรัฐมนตรีขึ้นมาด่ากษัตริย์ด่าสถาบันกษัตริย์ขึ้นเวทีเดียวกันแล้วบอกไม่รู้เรื่องได้อย่างไรใช่ไหมครับพี่น้องครับกระบวนการแบบนี้เรารับไม่ได้เพราะเมื่อกี้ท่านอาจารย์นั้นบอกไว้ชัดเจนนะครับประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรเราจำเป็นและมีความภาคภูมิใจในการมีสถาบันกษัตริย์ผู้ทรงคุณค่าและเป็นมิ่งขวัญของพี่น้องชาวไทยทุกคนครับพี่น้องครับใน10ประเทศอาเซียนเหลืออยู่แค่2ประเทศที่มีคำว่าราชอาณาจักรคือไทยและกัมพูชาผมเพิ่งกลับมาจากกัมพูชาเพิ่งได้คุยกับคนกัมพูชาถามคนเขมรว่าเฮ้ยถามจริงๆเถอะมีข่าวว่าคนเขมรเนี่ยถูกคนไทยบางกลุ่มจ้างมาแล้วมายิงคนไทยใช่ไหมคนเขมรตอบว่าไม่จริงครับยืนยันคนเขมรบอกว่าเขมรไม่ทำอย่างนั้นยกเว้นพวกเหี้ยเท่านั้นครับที่ทำครับบอกครับชีวิตคนมันมีคุณค่าเราต้องปกป้องนั้นนอกจากจะมีการร่มเจ้ามันเผาห้างอย่างที่เราเห็นอยู่คนเผาห้างเผาบ้านเผาเมืองกับประสบความสำเร็จมีอำนาจหน้าที่อยู่ในบ้านยังมีความสุขอยู่ในประเทศนี้ยังมีความสุขแต่คนที่รักในหลวงกับถูกในประเทศกับอินเดียครับพี่น้องครับคนที่รักสถาบันคนที่ปกป้องสถาบันกับไม่มีแผ่นดินจะให้ยืนในประเทศไทยซึ่งเป็นแผ่นดินของพระองค์แต่คนที่ออกมาทำลายออกมากล่าว
ให้ท่านเสียหายกลับมีที่ยืนอยู่แบบนี้พวกเรารับไม่ได้ใช่ไหมครับพี่น้องครับผมก็ไม่เข้าใจว่าคนของรัฐบาลเนี่ยทำไมนิยมกับไอ้เรื่องจุดๆเผาๆผมก็ไม่เข้าใจเริ่มตั้งแต่เผายางรถยนต์นำไปสู่การเผาเทียนเล่นไฟแล้วตอนหลังได้ยินข่าวว่าหันมาเผาธูปจุดธูปหน้าศาลอีกนะผมไม่เข้าใจเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นพยายามที่จะเผาอ้างแล้วก็มีอำนาจขึ้นมาแล้วชอบอ้างชอบจ้างคนมายิงวันนี้เห็นชัดเจนนะครับการชุมนุมของเราอยู่อย่างสงบมาตลอดแต่วันคืนดีวันดีคืนดีวันชั่วคืนชั่วมันก็เอาระเบิดมายิงใส่พวกเราซึ่งเราอยู่อย่างสงบมานานแล้วหลายวันแล้วครับพี่น้องครับวันนี้โรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลตามต่างจังหวัดขึ้นป้ายว่าต่อต้านรัฐบาลโกงต่อต้านคนโกงกลุ่มคนเสื้อแดงไปชุมนุมบอกให้เอาป้ายลงโรงพยาบาลเขาต่อต้านคนโกงถ้าพวกคุณไม่โกงคุณจะโวยวายดิ้นทำไมล่ะครับพี่น้องครับเขาไม่ได้บอกว่ารัฐบาลยิ่งลักโกงเขาบอกว่ารัฐบาลโกงเขาต่อต้านเว้นแต่ว่ามึงโกงแล้วมึงเลยยอมรับองค์กรจะขึ้นป้ายบอกว่าต่อต้านรัฐบาลโกงบอกห้ามเอาขึ้นหมายความว่ารัฐบาลชุดนี้ต้องการให้ทุกหน่วยงานในประเทศไทยในส่วนราชการขึ้นป้ายว่าสนับสนุนรัฐบาลโกงใช่ไหมครับพี่น้องต้องการแบบนั้นใช่ไหมจ้างยิงอย่างนั้นอย่างนี้ใช้การเจ็บปวดใช้การสูญเสียชีวิตเป็นสิ่งทำให้เราเกิดความกลัวแต่สุดท้ายเราก็ยังชุมนุมอยู่อย่างนี้เราก็ไม่ได้เกิดความกลัวเลยใช่ไหมพี่น้องครับผมมึงกลับจากพังงานไปปราศัยที่พังงานมาเจอเพื่อนพ้องน้องพี่เราเยอะแยะมากมายมาพูดคุยกันเมื่อวานนี้พอเดินทางกลับมาปั๊บเมื่อเช้าไปบรรยายที่นครสวรรค์มีโทรศัพท์มาจากเพื่อนพ้องน้องพี่เราครับจากเชียงใหม่และอุดรบอกว่าไปแต่ภาคใต้เชิญอุดรกับเชียงใหม่มั่งได้ไหมว่างั้นผมก็เลยถามว่าไปอุดรกับเชียงใหม่นี่ผมไปนี่ปลอดภัยนะผมไปได้แน่นะเขายืนยันมาได้รับรองไปได้แต่กลับได้หรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งวะนะไม่ต้องกลัวนะครับพี่น้องชาวอุดรและชาวเชียงใหม่ครับเดี๋ยวผมไปแน่ครับไปแน่ๆรับรองได้เพราะนี่คือแผ่นดินไทยยังไม่ได้แยกประเทศไม่ต้องทำวีซ่าเว้ยต้องไปได้ดิมันแผ่นดินของคนไทยแผ่นดินของพี่น้องคนไทยคนเชียงใหม่ก็มาที่นี่ได้ทำไมคนที่นี่จะไปเชียงใหม่ไม่ได้ล่ะเวทีสวนลุมไม่ได้บอกว่าคุณเฉลิมมาไม่ได้ก็มาสิไม่ได้ว่าอะไรมาเหอะเวทีนี้ไม่ได้ติดป้ายบอกว่าจตุพรอย่ามามาเถอะเราต้อนรับจริงๆสัญญาแต่ที่นี่จะมีความสุขมากครับถ้าปูมานะเป็นนายกถ้าคุณบอกว่าเป็นนายกของคนทั้งประเทศคุณก็ต้องไปได้ของทุกจังหวัดและทุกพื้นที่ในประเทศเพราะคุณบอกคุณเป็นนายกของคนทั้งประเทศไม่ใช่เหรอครับคุณก็ต้องมาสิครับพี่น้องเขาเดือดร้อนพี่น้องเขาชุมนุมประท้วงชาวนาเดือดร้อนคุณน่ะเป็นนายกก็ต้องไปพบเขาไม่ใช่ส่งคนที่ไม่รู้เรื่องไปพบกับเขาแล้วจะคุยกันรู้เรื่องได้อย่างไรนายกต้องกล้าสิครับประชาชนเขาเดือดร้อนแต่คุณไม่กล้ามาพบเขาถ้าเป็นงี้ก็ออกไปเถอะครับง่ายนิดเดียวก็ออกไปเท่านั้นเองนอกจากเลยครับลมเจ้าเผาห้างนะครับจ้างยิงทิ้งเกษตรเห็นไหมครับเขาทิ้งการเกษตรหมดเลยฐานเสียงก็มาจากเกษตรกรชาวนาหลอกล่อชาวนาให้ปลูกข้าวบอกว่าได้ 15,000 บาทชาวนาก็เชื่อแล้วทำตามสุดท้ายได้อะไรครับกระดาษแผ่นเดียวคือใบประทวนเท่านั้นเองเหรอครับพี่น้องครับพอเขาออกมาทวงสิทธิของเขาในฐานะเป็นเจ้าหนี้คนของพวกคุณนี่แหละครับที่มาบอกว่าชาวนาปลอมไอ้ที่บอกชาวนาปลอมเนี่ยช่วยเอาแก้มมาลูบฝ่าเท้าได้ไหมจะได้รู้ว่ามันกระด้างขนาดไหน
ชาวนาก็ทำนาฝ่าเท้าด้านฝ่ามือด้านถ้าอยากรู้ว่าใช่หรือไม่เอาแก้มมารอรับฝ่าเท้าจะได้รู้จะได้รู้อะไรก็ปลอมอะไรก็ปลอมเหนื่อยนะเว้ยไอ้คำว่าปลอมๆเนี่ยใบประทวนปลอมชาวนาปลอมตำรวจปลอมปลอมมันหมดแม้กระทั่งนายกก็ปลอมไปตกลงประเทศนี้อยู่กันอย่างปลอมๆไงอะไรก็ปลอมหมดทีเอ็ม79ของจริงจะบ้าไงไงโยนแบบปลอมๆมั้งได้ไหมเห็นมาทีไรจริงทุกทีเลยอะเห็นไหมครับนี่คือทิ้งชาวเกษตรแล้วก็เดือดร้อนไปตามๆกันผมบอกเลยครับณวันนี้ชาวนาเดือดร้อนต่อให้แก้ปัญหาชาวนาได้อีกไม่กี่วันชาวสวนยางก็จะมาเชื่อผมเถอะยางกิโลละ47บาทจะให้ทำยังไงผมถึงบอกพี่น้องชาวใต้ว่ายางน่ะหยุดกรีดเถอะมาเป่านกหวีดที่สวนลุมมาปีทำไมมันเมื่อยปล่อยไม่ไว้นั่นแหละให้มันพักบ้างมาลุยที่กันดีกว่าให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยหมดเรื่องของเราเลยครับเสียเวลาถึงเวลาจริงๆแล้วต่อให้แก้ปัญหาเรื่องยางพาราได้เดี๋ยวอ้อยกับมันสับปะหลังมันก็มาอีกเชื่อนะครับพี่น้องครับทำไม่เป็นก็ลาออกไปเถอะมันไม่ได้ยากอะไรลาออกไปไม่ต้องกลัวไม่มีใครเป็นรัฐบาลผมเป็นเองมันยุ่งอะไรนักหนาไหมประเทศไทยเนี่ยไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยลองออกไปก่อนสิแล้วจะได้รู้มันเป็นยังไงอย่ามาอ้างว่าเป็นไปไม่ได้ลองออกดูลองก็ได้ลองเขียนใบลาออกลองดูเอาลองดูเอาชอบอ้างว่าถอยสุดแล้วถอยสุดแล้วยังไม่เห็นถอยเลยเห็นเดินหน้าลุยเอาลุยเอาลุยเอาผมไม่เข้าใจว่าเขาคิดอะไรของเขาปูครับขอแค่พูดถึงปูจริงๆนะบางครั้งน่ะปู่ต้องเข้มแข็งจริงๆแล้วต้องคิดว่าคนที่อยู่ข้างๆปู่เขาไม่ให้ปู่ออกเนี่ยเพราะเขาต้องการตำแหน่งอยู่ไงปู่เข้าใจไหมออกเถอะครับเพื่อศักดิ์ศรีเรียกเกียรติยศของวงตระกูลลาออกเถอะครับปู่ครับไอ้คนที่ยุบอกอย่าลาออกเพราะว่าถ้าลาออกปั๊บมันตกจากตำแหน่งรัฐมนตรีไงมันก็เลยยุให้อยู่ต่อไงครับพี่น้องครับอ้างเกษตรแต่ไม่เคยช่วยชาวเกษตรชาวเกษตรด้วยความยากลำบากเงินเขาไม่มีคือไม่มีชาวนาไม่มีตังคือไม่มีตังแล้วไหนจะเปิดเทอมต้องใช้เงินใช้ทองอีกมากมายผูกคอตายเสียชีวิตตายไปตั้งกี่คนละยังไม่สำนึกอีกเหรอรัฐบาลแล้วมาใส่ความหาว่าพวกเราทำให้ธนาคารจ่ายเงินไม่ได้ปิดสวนราชการอย่างนั้นอย่างนี้เขาบอกว่าโครงการเขาจะทำให้ชาวนาลืมตาอ้าปากได้แต่เราไปทำให้ชาวนาลำบากไม่จริงครับที่ชาวนาวันนี้ลืมตาได้ก็เพราะว่าเขาหลับตาไม่ลงจริงๆครับนอนตายตาไม่หลับครับพี่น้องครับเพราะตายไปหนี้สินก็ยังคงอยู่บอกถึงชาวนานะครับอย่าคิดสั้นแบบนั้นครับอย่าคิดว่าจะฆ่าตัวตายตัดสินใจออกจากบ้านมาลุมพินีกับเราดีกว่าครับพี่น้องครับแล้วเรามีข้าวกินมี M100ดื่มด้วยนะจะบอกให้เห็นวันนี้บริจาค M100 M150 ต้องหลายพันนะมาเลยมานะครับมาช่วยกันนั้นเขาทิ้งเกษตรและอะไรครับปฏิเสธอำนาจศาลถ้าศาลตัดสินคดีความอะไรไม่เกิดประโยชน์กับตัวเองก็บอกว่าอะไรครับศาลสองมาตรฐานเชื่อถือไม่ได้น่าจะมีอำนาจเก่าปกครองอยู่มีอำนาจอำมาตย์สั่งการอยู่แต่ถ้าตัดสินอะไรเกิดประโยชน์กับตัวเองบอกเลยครับศาลส่งไว้ซึ่งความยุติธรรมตกลงประเทศนี้ถ้าตัดสินอะไร
หรือมีอะไรออกไปแล้วไม่เกิดประโยชน์กับฝ่ายรัฐบาลอันนั้นถือว่าไม่ยุติธรรมอย่างนั้นเหรอครับพี่น้องครับคุณไม่ยอมรับอำนาจศาลแล้วจะเรียกว่ารัฐบาลที่ชอบทำได้อย่างไรคนเราต้องเคารพกติกาครับผมเองก็เคารพกติกาลงเวทีไปถ้าผมทำอะไรผิดคุณก็จับผมฟ้องร้องกันไปไม่ได้ว่ากันฟ้องศาลไปเลยแต่ขออย่างเดียวครับให้บัณฑิตทางกฎหมายคือคุณเฉลิมเป็นคนร่างฟ้องครับนอกจากทิ้งการกฎเสร็จและปฏิเสธอำนาจศาลแล้วมันก็ผลาญทรัพยากรเห็นไหมครับน้ำมันของเราอยู่กับเราแต่สุดท้ายวันนี้2ลิตร100ใช่ไหมครับพี่น้องครับไอ้เรื่องพลังงานนี่ไม่อยากพูดเยอะแต่พูดง่ายๆเข้าใจง่ายๆว่าทุกคนบริโภคน้ำมันด้วยราคาแพงแล้วมันไม่ใช่แพงแค่น้ำมันเมื่อน้ำมันมันแพงสินค้าทุกอย่างก็จะแพงเพราะราคาน้ำมันมันแฝงอยู่ในสินค้าทุกประเภทเนื่องจากต้องใช้ในการขนส่งเพราะฉะนั้นทุกอย่างจึงแพงทุกวันนี้ไงครับพี่น้องครับพี่น้องเสื้อแดงครับถ้าได้ฟังเสียงอาจารย์จักรคิดเรื่องนี้ด้วยนะครับพลังงานมันเป็นของพวกเราทุกคนคุณเป็นนปช.คุณเป็นเสื้อแดงคุณมีบัตรเป็นการ์ดของนปช.คุณก็เติมน้ำมันราคาแพงเหมือนที่ผมเติมนะครับพี่น้องครับทั้งที่ความเป็นจริงแล้วมันควรจะถูกได้มากกว่านี้ถ้าน้ำมันถูกต้นทุนถูกก๋วยเตี๋ยวมันก็ถูกทุกอย่างมันก็ถูกลงแต่นี่เป็นไงครับกระชากค่าครองชีพน้ำมันแพงทุกอย่างแพงแต่ชีวิตถูกเว้ยผ่านทรัพยากรและที่สำคัญคือมันสอนให้แยกประเทศนี่คือปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์นี้ครับพี่น้องครับอย่ามาแถว่าสปปล้านนาคือสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยไปถามเด็กป.4เด็กป.4ก็รู้ว่าสปปย่อมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเด็กป.4ก็รู้เพราะเขาเรียนหนังสือก็มันมีความต่อเนื่องอาจารย์นั้นบอกไปแล้วเยอะแยะบอกขั้นตอนมาตลอดครับผมเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ผมก็ดีใจเมื่อผู้ที่ดูแลเรื่องความมั่นคงไม่ยอมเรื่องนี้หนังสือพิมพ์มติชนอย่ามาพูดครับว่าเราพยายามจะบิดเบือนจากสปป.พยายามตีความให้เกิดความขัดแย้งไม่ได้ตีความแกนั่นแหละทำให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับจะแบ่งแยกประเทศแบ่งแยกแผ่นดินผมบอกเลยครับแบ่งแยกประเทศแบ่งแยกแผ่นดินมันทำยากทางออกคือมึงออกไปเลยดีกว่ามั้งเอาอย่างนี้ถ้าไม่พอใจก็ออกไปไม่มีตังบอกเดี๋ยวจะเลี่ยไรให้เป็นพ็อกเก็ตมันนี่โอเคไหมผมก็เลยมีโอกาสไปศึกษาไปหาข้อมูลว่าไอ้ประเทศสปปล้านนาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนก็เลยคนพบต้องจดมาเพราะข้อมูลเยอะนานๆทีจะได้จดเขาบอกว่าสปป.ล้านนาเนี่ยครับเป็นประเทศเกิดใหม่คาดว่าจะเกิดใหม่มีพื้นที่ 37,203,000 ตารางกิโลเมตรครับเขตแดนของสปป.นั้นทิศเหนือกับทิศตะวันออกติดนครรัฐอิตาลีส่วนทิศใต้กับทิศตะวันตกติดกับประเทศซิดนีย์ครับพี่น้องครับภูมิอากาศของประเทศนี้จะมีไฟไหม้ขึ้นเป็นหย่อมๆตามหลักล้อรถและยางรถยนต์ครับพี่น้องครับประเทศนี้น่าสนใจครับสกุลเงินของไทยเป็นบาทสกุลเงินของเขาคือใบประทวนครับพี่น้องครับเขามีอาหารประจำชาติอาหารประจำชาติมีทั้งของคาวและของหวานอาหารประจำชาติของคาวก็คือฟักแมวของหวานประจำชาติคือขนมไข่เฮี้ยเป็นที่นิยมบริโภคกันมากในประเทศนี้อาหารต้องห้ามของประเทศนี้คือปูผัดผงกะหรี่ครับพี่น้องครับศึกษาลงไปให้ลึกถึงความเชื่อความศรัทธาว่าคนประเทศนี้มีความเชื่อรากฐานอะไรเป็นความเชื่อเขามีความเชื่อรากฐานว่าการเลือกตั้งคือสิ่งเดียวคือความถูกต้องในโลกนี้คือต้องเลือกตั้งเท่านั้นครับพี่น้องครับประเทศสปป.ล้านนามีสัตว์ประจำชาติคือคางคก
ขาใช้คางคกเป็นสัตว์ประจำชาติแล้วคนประเทศนี้มีสัตว์นำโชคคือนกแสกนกแสกจะเป็นสัตว์ประจำชาติมีติดไว้ทุกหลังคาเรือนดอกไม้ประจำชาติคือดอกทองประเพณีที่น่าสนใจของเขาประเพณีของเขาคือยกปิ่นโตใส่บาตรว่างๆต้องไปเที่ยวไปดูเพราะหาดูไม่ได้ในประเทศบนโลกนี้มีประเทศนี้ประเทศเดียวเขาตักบาตรแบบยกปิ่นโตพิธีกรรมทางศาสนาจะเริ่มต้นด้วยนะโมนะโมนะโมหากมีคนตายนิยมห่อด้วยผ้าแดงแล้วแห่ไปทั่วกรุงเทพพิธีการเคารพศพจะต้องนั่งยองๆท่าชีเมืองทั้งเมืองถนนด้วยทำด้วยคอนกรีดทั้งประเทศการคมนาคมเขาใช้รถไฟความเร็วสูงขนผักมาขายส่วนประชาชนเดินทางโดยรถอีแตนประเทศนี้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่ห้ามมีการชุมนุมและถือว่าประชาชนผู้บริสุทธิ์คือศัตรูการเข้าสู่อำนาจของผู้นำทางการเมืองมาจากการสืบสายโลหิตของวงตระกูลครับพี่น้องไปเที่ยวประเทศนี้เรื่องความปลอดภัยสบายใจได้ครับเพราะประเทศนี้ทุกประชากรมีปืนอยู่10ล้านกระบอกครับไปในประเทศนี้ตำรวจบ้านเรามีดาวมีบ้างตำรวจประเทศเท่านั้นมักใส่ชุดดำครับพี่น้องครับทหารของเขาน่าสนใจผู้นำทหารของเขามักจะดื่มและกินถังเช่าคำขวัญประจำประเทศคือมีวันนี้เพราะพี่ให้เมื่อเข้าประเทศเขาปั๊บนี่คำทักทายคือ overcome แล้วก่อนจากกันต้องบอกว่า thank you ตีตามพืชเศรษฐกิจที่ขายดีมากในประเทศเขาคือหญ้าแพรกสัตว์เศรษฐกิจคือตะกรวดครับพี่น้องตะกรวดเมืองท่าอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองขนอมจังหวัดหาดใหญ่ฮะวันชาติของประเทศนี้ตรงกับวันที่12พฤศจิกาคมระบบเศรษฐกิจเป็นระบบ over every door ตึกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศนี้คือ Four Seasonsผู้หญิงประเทศนี้สามารถมีลูกมีผัวโดยเป็นนางสาวได้เหมือนเดิมนโยบายประเทศนี้น่าสนใจครับคือเนรเทศคนดีออกนอกประเทศแล้วเก็บคนทุเรศไว้ในเมืองสินค้านำเข้าที่ตอนนี้กำลังขาดแคลนอย่างหนักคือหญ้าเพราะไม่มีบริโภคสินค้าต้องห้ามคือนกหวีดนโยบายที่น่าจับตามองกับรัฐบาลกับประเทศนี้คืออะไรครับเป็นนโยบายข้อแรกครับสะสมข้าวสารเพื่อรอวันเน่าครับพี่น้องครับนโยบายที่2ที่น่าสนใจครับทำลายป่าแล้วสร้างเขื่อนนะฮะนี่คือนโยบายหลักนะฮะนอกจากนั้นนโยบายที่3ครับแจกแท็บเล็ตกับนักเรียนในชนบทที่ไม่มีไฟฟ้านโยบายที่4ครับปั่นกระแสราคาพลังงานให้ภายในประเทศแพงกว่าราคาโลกครับนโยบายระหว่างประเทศน่าสนใจครับเปิดโอกาสแก่คนเขมรเข้ามาถือครองทรัพย์สินได้อย่างถูกต้องครับประเทศนี้เสรีภาพมากเพราะปฏิเสธอำนาจศาลได้ทุกคน
ลักษณะนิสัยของคนประเทศนี้มักเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเรียกตัวเองว่าไพร่ประจำนิสัยที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือชอบเสียบบัตรแทนกันครับพี่น้องครับคนชาตินี้จุดแกร่งของประเทศจะมีแกนนำหลายคนที่มีความสามารถในการวางเพลิงผู้หญิงประเทศนี้มีเสน่ห์ชอบทำตาหวานกับผู้นำระหว่างชาติผู้หญิงชาตินี้จะมีเสน่ห์ออดอ้อนนอซ้อแล้วก็น้ำตาไหลแล้วก็สะบัดบ๊อบเล่นเป็นประจำผู้ชายประเทศนี้มักดื่มวายและทำเสียงอ้อแอครับพี่น้องครับของที่ระลึกสำหรับคนไปเที่ยวประเทศนี้ของที่ลึกต้องซื้อกลับมาให้ได้คือตุ๊กตาควายถือตีนตบและที่นิยมมากชอบตุ๊กตาสีแดงครับชอบสีแดงด้วยการเดินทางไปประเทศนี้ไม่ต้องใช้วีซ่ามีแค่ความกล้าที่จะเดินทางไปเข้าได้ทุกทิศครับมีทิศอยู่2ทิศที่สงวนไว้สำหรับคนชาติเขาห้ามเข้าทิศนั้นคือทิศเหนือกับทิศอีสานเพราะเขาเก็บไว้เป็นทางออกสู่นรกครับพี่น้องพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นประเทศไทยต้องไม่เป็นแบบนี้นี่คือราชจักรไทยเราต้องช่วยกันดูแลช่วยกันปฏิรูปทุกอย่างให้ดีขึ้นหลายเรื่องหลายราวอย่ามองข้ามเรื่องการศึกษาต้องมาดูแลเรื่องพลังงานดูแลการขนส่งคมนาคมต้องดูแลพอทีเธอรถไฟเข้าเร็วสูงอ่ะเอาแค่รถไฟที่มีอยู่ทำให้มันตรงเวลาทำเป็นไหมรถไฟมีแต่สมัยรัชกาลที่5ผมเชื่อว่าแต่คนสมัยรัชกาลที่5ฟื้นมีชีวิตขึ้นมาก็ยังขึ้นรถไฟถูกครับผมเชื่อครับเขาไปกันจนดิจิตอลหมดแล้วมันยังโบกธงเขียวกับธงแดงอยู่เลยครับพี่น้องครับเขาไปจนไหนแล้วมันยังเดินดีบแก๊บแก๊บแก๊บตัดตัวเหมือนเดิมฮะรถไฟเราเก่งมากครับมีห้องน้ำบนขบวนรถไฟด้วยครับถามพี่น้องครับปวดฉี่ใจจะขาดกล้าเข้าไหมครับเข้าไปในตู้ห้องน้ำของรถไฟเปิดเข้าไปปั๊บพังงะเลยครับมองไปโอ้โหรูโบเลยเว้ยเฮ้ยรูโบเลยตั้งใจจะฉี่มองลงไปเห็นไหมหมอรถไฟวู้วู้วู้ฉี่ไม่ออกเลยฮะเอาเงินมาพัฒนารถไฟมันวิ่งตรงเวลาทำถนนให้มันดีโดยเฉพาะถนนภาคใต้ผมมาไปมาผมเหนื่อยมากเลยครับนั่งรถไปในภาคใต้เหนื่อยมากคนขับรถยืนยันผมว่าอาจารย์เนี่ยถนนภาคใต้นี่เพชรเกษมนะมันว่างั้นตกหลุมตกบ่อบางหลุมใหญ่ก็จะทำบ่อกุ้งกลางถนนช่วยการปฏิรูปทุกอย่างให้ดีขึ้นเดินไปด้วยกันผมยังคงอยู่กับท่านยังคงยืนหยัดอยู่แบบนี้แม้จะหายไปบ้างในบางเวลาเพราะติดภารกิจจริงๆนะครับแต่พร้อมจะมาเสมอและผมเชื่อว่าเราจะมีชัยชนะอย่างแน่นอนขออย่างเดียวคือศรัทธาต่อชัยชนะและเดินต่อไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับ